กลับมาถึงช่วงนะครับของรายการ Musicology ครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักเทคนิคดีๆครับจากอาจารย์ดีๆหนึ่งท่านฮะจากสถาบันปราดมิวสิกนั่นเองครับอย่ารอช้าดีกว่าไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปราดอรุณรังสีนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคนะครับคำว่าเทคนิคเนี่ยแยกออกจากคำว่าทริคนะครับเมื่อตอนช่วงต้นๆของรายการเนี่ยเห็นว่าผมจะทำเสียงช้างทำเสียงรถไซเรนทำอะไรต่างๆพวกนั้นเรียกว่าทริคนะครับทริคมันมีไว้เป็นรสชาติของการเล่นนะครับแต่เทคนิคเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการเล่นดนตรีนะครับคำว่าเทคนิคเนี่ยมันมีหลายๆอย่างนะครับการสมมติผมเล่นอย่างนี้การเบนดิ้งหรือการดันสายนี่คือเทคนิคนะครับการเล่นทำออนทูออฟผมไม่ได้ดีทุกตัวนะครับนะครับการเล่นสไลด์นะครับถ้าผมเล่นโน้ตปกติแต่พอใส่เทคนิคนี่คือรวมเรื่องทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเทคนิคหมดเลยนะครับซึ่งเทคนิคที่สำคัญมากๆเทคนิคหนึ่งในดนตรีร็อกดนตรีบลูส์นะครับก็คือเทคนิคเบนดิ้งนะครับเบนดิ้งหรือภาษาไทยก็คือการดันสายนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญของการดันสายก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยที่ควรจะต้องเข้าใจเลยก็คือดันให้มันตรงก่อนนะครับถ้าเราดีดบนแฟลตนะครับสมมติผมเล่นยังไงเสียงก็ตรงถ้าเราตั้งสายตรงนะครับแต่ถ้าผมจะดันสายปุ๊บเป็นเสียงแบบนะครับเวลาเราดันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่หูเราละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระดับเสียงที่เราดันสายขึ้นไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาเข้าใจว่าการดันสายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมแนะนำทริคนิดนึงนะครับบางคนบอกว่ากีตาร์ของเราเองเนี่ยเวลาดันสายแล้วมันชอบเพี้ยนนะครับสมมติผมเล่นอย่างนี้ผมเล่นนะครับดันอย่างนี้บางคนพอมาตั้งสายใหม่เพี้ยนไปนิดนึงนะครับเวลาสายใหม่ๆเนี่ยสายมันไม่เข้าที่นะครับเวลาตั้งสายเสร็จเนี่ยเราควรจะต้องดึงนะครับเขาเรียกว่านวดสายนวดแล้วดันมันขึ้นไปคือบางคนบอกว่ากีตาร์ตัวเองไม่ดีไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่ความเข้าใจของการนวดสายกับเรื่องของสายที่อยู่กับตัวลูกบิดเท่านั้นเองนะครับการดันสายเบสิกเลยมี2 อย่างนะครับดัน1เสียงดัน1เสียงหมายความว่าผมได้แต่ตัวนี้นะครับผมจะดันแต่ตัวนี้ไปหาตัวนี้นะนี่คือ1เสียงนะครับอันนี้คือครึ่งเสียงครึ่งเสียงบนกีตาร์คือ1ช่องนะครับ1เสียงบนกีตาร์คือ2ช่องเห็นไหมครับอย่างแรกสมมติผมจะดันจากตัว A ไปตัว B นะครับฝึกอย่างเงี้ยฝึกจำเสียงตรงๆให้ได้ก่อน A มา B นะครับแล้วก็ดันจากตัว A เนี่ยขึ้นไปหาตัว B เห็นไหมครับมันคือโน้ตตัวเดียวกันคือโน้ตตัวนี้ถ้าเราดันเข้าไปแล้วมันเหมือนคนพูดเนี่ยนะครับอันนี้เลยนี่มันสูงเกินนะครับนี่คือเบสิกแรกคือความจริงเป็นเรื่องของหูเพราะว่าพอเราดันสายปุ๊บเนี่ยเฟรตกีตาร์ไม่เกี่ยวละนะครับนะครับดันครึ่งเสียงนะนะครับเห็นไหมผมดันครึ่งเสียงดันหนึ่งเสียงนะเวลาดันสายนะครับส่วนมากเราก็จะถ้าเป็นทั่วๆไปเราก็จะใช้นิ้ว3นะครับหรือนิ้วนางเราเนี่ยเป็นนิ้วที่ดันสายนะครับเพราะเป็นนิ้วที่มีกำลังที่สุดแล้วเวลาผมดันขึ้นไปเนี่ยนะครับนิ้วผมไม่ได้อยู่อย่างนี้ผมใช้นิ้ว3นะครับนิ้วอื่นผมไม่ได้เคว้งคว้างไปหาชาวบ้านเขาที่ไหนนะครับนิ้วอื่นผมก็ควบคุมสายอยู่เหมือนกันใช่ไหมนะครับบางทีใช้นิ้ว2บ้างก็ได้บางลิกนะครับความยิงต้องดันให้ได้ทุกสายแหละนึกทุกนิ้วแหละนิ้ว1ก็ดันได้นิ้ว2ก็ดันได้นิ้ว3นะ
นิ้ว4ก็ต้องดันได้นะครับจริงๆแล้วควรจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นบาฝึกหัดแรกนะครับของการเบนดิ้งก็คือดันครึ่งเสียงกับหนึ่งเสียงให้ตรงกันนะครับโดยวิธีเช็คก็คือครึ่งเสียงตรงนะหนึ่งเสียงนะครับเพราะเวลาที่เราไปเล่นมันก็คือเบสิกที่ถ้าเราดันแบบมันก็คือดันไม่ถึงนะครับเรื่องดันสายยังมีรายละเอียดอีกพอสมควรนะครับวันนี้นะครับว่างๆฝึกดันครึ่งเสียงกับหนึ่งเสียงให้ได้ก่อนเดี๋ยวข้างหน้าผมจะมาพูดถึงเทคนิคว่ามันมีดันแบบไหนบ้างนะครับดันขึ้นไปแล้วไม่ปล่อยลงดันขึ้นไปก่อนแล้วค่อยดีดอะไรเงี้ยนะครับมันมีหลายๆเทคนิคนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับถ้าเกิดเห็นอาจารย์เล่นแบบนั้นแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปฝึกฝนแล้วกันแล้วเอาเทคนิคเหล่านั้นเนี่ยนะครับนำกลับมาใช้แล้วกันครับคุณผู้ชมครับเอาละครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะมีเครื่องดนตรีสุดเจ๋งสุดเท่สุดล้ำอะไรมาฝากกันห้ามพลาดกับรายการ Music Quality ครับ